สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาเว็บไซต์บริการเติมเงินเกมถูกๆนี่เลย PowerPay ถูกกว่าเติมเอง 5-10% เพื่อนๆที่สนใจสามารถที่จะติดต่อไปได้ทั้งทาง Facebook และ LINE หรือจะกดลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมRagnarok Mobile Eternal Love กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแจ้งเตือนให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับผมว่าวันนี้วันจันทร์เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมเป็นกิจกรรมที่แทรกเข้ามาแล้วก็ผมเคยแจ้งให้ทราบไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มันก็ถึงวันที่มันมาถึงแล้วนะครับผมก็คือหอคอยคูณ2นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะลองเทสกันด้วยว่าคูณ2เนี่ยมันจะได้แค่ตัวแรกของบัญชีอย่างที่แพทโน้ตบอกหรือเปล่าเพราะว่าบางทีก็สามารถที่จะลงได้หลายตัวนะครับก็เลยจะมาลองเทสดูครับผมว่าโอเคหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครเพื่อนๆคนไหนที่ถามมานะครับผมว่าพี่ครับดูพวกบอสหอคอยตรงไหนอะไรยังไงดูจากเว็บอะไรยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับผมก็สามารถเข้าไปเช็คบอสได้นะครับแต่ว่าดูชาแนลให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะดูพวกชาแนลแบบ ENCN อะไรผิดนะครับก็พยายามดูให้ถูกต้องด้วยนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราลองไปลงกันเลยฮะปึ๊บชั้น1เลยนะฮะโอ้โหนี่คือการลงหอตอนตี5แบบคนเดียวนะฮะมาดูครับนี่เห็นไหมวิ่งมาเห็นไหมได้คูณ2ไปเลยนะครับอันไหนที่มันได้แบบเนี่ยอย่างเจโลปี้จาก5อันก็เป็น10อันอะไรแบบนี้ครับผมนี่ปึ๊บดูชั้น3ครับอ่ะยิงกระต่ายปึ๊บโอเคฮะนี่ครับผมเดี๋ยวเราลองลงกันไปสัก10ชั้นแล้วกันนะฮะชิวๆนะครับเห็นไหมว่าคูณ2หมดเลยนะปึ๊บโวเคิลมาเห็นไหมโอริ2อันชิวๆชิวๆ วิ่งไปเลยครับผมมาดูชั้น10นะครับจะได้เป็นบอสเนาะโกลเด้นติปบาร์ครับจะต้องมา2ใบแล้วแหละแบบนี้วิ่งไปเลยปึ๊บยิงปุ๊มโอเคฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็คือมันจะได้คูณ2เนาะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้หรือว่าเพิ่งมาเล่นเนี่ยก็อยากให้ทราบกันหน่อยครับว่ามันจะได้แบบคูณ2นั่นเองนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงละกันตัวเดียวกันเป็นตัวที่อยู่ใน ID เดียวกันนะครับว่ามันจะได้คูณหรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ในตัวรองของ ID เดียวกับเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ได้สร้างตี้เรียบร้อยแล้วนะครับจะลองลงหอให้ดูนะครับเพราะว่าหน้าหอเนี่ยก็คือมีบอกเหมือนกันนะครับว่าคูณ2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองลงดูว่ามันจะคูณหรือเปล่าหรือว่าจะไม่คูณตามที่แพทโน้ตบอกนั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ได้ตัวเดียวบางทีมันก็ได้แบบหลายตัวนะครับผมอ่ะโอเคแบบนี้น่าจะไม่คูณแล้วครับเพราะว่าจำนวนมันไม่ใช่เป็นเลขคู่แล้วเห็นไหมเนี่ยพวกหินธาตุอะไรเงี้ยก็คือได้อันเดียวเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์มอนสเตอร์ก่อนนะฮะลืมไปเลยพวกหินธาตุอะไรเงี้ยก็คือได้อันเดียวนะครับจากชั้น2เมื่อกี้นี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวลองเทสกันอีกสักหน่อยอ่ะนี่ไงชัดเจนเลยครับผมไลท์กรานูเนี่ยตกมาแค่อันเดียวครับเพราะว่าถ้าเกิดคูณ2เนี่ยมันจะต้องตก2อันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ข้อสรุปชัดเจนแล้วครับว่าตัวแรกของ ID นะครับที่ลงเนี่ยจะได้รับคูณ2นั่นเองนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับที่ลงเนี่ยก็คือจะได้รับตามปกติเลยนะครับแต่พิเศษสุดๆนะครับหอคอยคูณ2รอบนี้เนี่ยก็คือจะยาวถึง2สัปดาห์เลยทีเดียวครับผมเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าตัวแรกที่ลงก็จะคูณ2เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมมีอีกเรื่องนึงครับที่อยากจะแจ้งเพื่อนๆทราบเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมสำหรับอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการบริจาคกิลด์คูณ2นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยก็คือยังไม่ได้คูณนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงระยะเวลากิจกรรมนั่นเองนะครับแต่ที่มาบอกก่อนเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากที่จะเคลียร์กระดานนะครับผมเคลียร์กระดานเพื่อที่จะรอให้มันเป็นขยะบอสให้หมดแล้วเราจะได้บริจาคเฟืองทองกันแบบเต็มๆในวันแรกที่คูณ2เข้ามานั่นเองนะครับซึ่งการคูณ2ของการบริจาคกิลด์รอบนี้เนี่ยจะมาวันที่17กุมภาพันธ์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้วันที่10แล้วนะครับก็สามารถที่จะเคลียร์กระดานได้แล้วนะครับแต่สิ่งที่อยากให้จำกันเอาไว้นิดนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของการปิดเซิร์ฟเวอร์บางทีเนี่ยเขากำหนดปิดเซิร์ฟเวอร์มาอาจจะ3ชั่วโมงก็จริงแต่ว่าอาจจะมีการเลื่อนนะครับแล้วก็เป็นบ่อยครั้งด้วยครับที่เกมนี้เนี่ยเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วมันจะเลื่อนตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ระวังไว้นิดนึงนะครับจริงๆถ้าถามว่าเริ่มทำตอนนี้เคลียร์กระดานตอนนี้เลยได้ไหมผมบอกเลยว่าได้นะ
เพราะว่ามันก็เหลืออีก7วันนะครับแล้วก็กระดานบริจาคเนี่ยก็คือมันได้10อันถูกไหมแต่ก็เผื่อๆไว้นะครับถ้าทำตอนนี้มันก็ได้อยู่ครับเพราะว่ามันก็ปิดเซิร์ฟไปมันก็อาจจะดันไปสัก2ชิ้น3ชิ้นอะไรเงี้ยนะครับผมก็ลองดูแล้วกันสำหรับใครที่จะทำเฟืองทองแบบทั้งแถวเลยนะครับผมก็อยากเตือนเพื่อนๆไว้เผื่อใครเป็นมือใหม่เงี้ยอาจจะต้องใช้เฟืองเยอะหน่อยอาจจะต้องใช้เฟืองในการซื้อรูนซื้ออะไรเยอะหน่อยนะครับก็สามารถที่จะมาดองนะครับผมเจ้าบริจาคตัวนี้ได้นั่นเองนะครับเพื่อไม่พลาดเนาะเพราะว่ารอบนี้เขาก็แจ้งก่อนแล้วนะครับผมว่ามีการบริจาคคูณ2แน่นอนนะครับผมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคร่าวๆเนาะก็สรุปอีกทีครับก็คือเรื่องของหอคอยคูณ2เนี่ยก็คือได้แค่ตัวแรกของบัญชีเท่านั้นนะครับแล้วก็รอบนี้พิเศษตรงที่หอคอยเนี่ยคูณ2ถึง2สัปดาห์ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือก channel ดีๆหาของที่มันดีๆบอสที่มันดีๆเนาะเผื่อจะได้ของแบบคูณ2กันไปเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการดองบริจาคกิลนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าอีก7วันนะครับผมก็จะมีการบริจาคกิลคูณ2นั่นเองนะครับตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆทราบกันไว้ด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมหรือหากใครไม่ชอบคลิปนี้จริงๆนะครับก็สามารถที่จะกดดิสไลค์ได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่คอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงนะว่าทำไมถึงไม่ชอบคลิปนี้นะครับเพื่อที่ผมจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาในคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ